รีรัมย์นั่นเองเรายังพาสาวสวยอีก1คนมาเที่ยวกับเราด้วยน้องฟ้าด้วยนะคะเย้สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสไตล์นะคะเป็น MC แล้วก็ VJ อยู่ค่ะโอ้โหคุณจะสับมากมายเธอจะถึงฉันหรอยังไงเราอยู่กันที่หาดปราสาททองไปเล่นน้ำบานาน่าโบ๊ทเล่นเรือเป็ดไปกันเลยมันสนุกแน่เลยไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ที่ช็อปของบ้านเจริญสุขแล้วซึ่งเป็นผ้าภูอัคคณีจะบอกว่าของจริงสวยมากนี่น้องปลายชอบไหมใช่ชอบเออผ้ามันนิ่มมากอะนิ่มและสีสวยมากแต่ว่าเราอะอยากรู้เหมือนแบบการทำอะไรยังไงเนาะถักทอแล้วก็สีที่มาจากดินภูเขาไฟเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปหาคุณแม่สำรวจกันเพื่อจะได้รู้ว่าผ้านี้มันมาไงของการเตรียมดินที่จะหมักย้อมป้าจะใช้อ่างอันนี้เพราะว่ามันเก็บซึมซับตัวดินตัวดินใช้ได้อันนี้ไปเก็บมาจากบนเขาไฟภูเขาไฟเขาดินแดงเลยนี่นี่ตะเขาดินแดงเขาดินแดงถ้าเราเติมลงไปสักทีเราเติมลงไปสีมันจะเข้มขึ้นมาเลยอ่ะจะเราต้องมาร่อนก็มากรองต้องกรองตอนนี้หนูมันเอาเส้นหมี่ขาวลงไปผสมกันเขาจะไม่ติดง่ายๆลูกถ้าเราไม่พยายามเขาค่อยๆค่ะพี่พลอยค่อยๆเอาตัวลงไปเลยค่ะอันนี้คืออันที่เพิ่งอันนี้เสร็จใช่ไหมมันมีหลายเฉดสีเพราะการย้อมเสร็จแล้วครั้งเปลือกไม้ไม่เท่ากันแล้วไซส์กับมือของโนก็คือไปยูคาลิปตัสตรงนี้ก็จะเป็นสีที่ได้จากเปลือกประดู่ที่มีทั้งเข้มและไม่เข้มจบไปแล้วเนาะได้ดูวิธีการเนาะยากมากยากใช่ไหมเป็นไงกว่าจะเป็นผ้าแต่ละผืนนี่คือแบบผ่านกระบวนการเยอะมากที่สำคัญคือเพิ่งรู้ว่าดินภูเขาไฟนี่คือช่วยบำรุงผิวได้ด้วยใช่ใส่แล้วแบบยิ่งใส่ยิ่งสวยแล้วพี่พลอยซื้อไปแล้วนะคะซื้อไปแล้วค่ะก็คือเปย์ไปแล้วใช่ไหมก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากมาดูวิธีการทำของผ้าภูอัคคณีเนาะได้มาช้อปปิ้งนี่ที่นี่เลยหมู่บ้านเจริญสุขค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านจิ้งน้ำเออเป็นร้านขาวหมูที่ดังมากของรีลัมเนาะเออต้องไปบอกว่าร้านเนี้ยเปิดมาแบบประมาณ50ปีแล้วนะโอ้โหยาวนานมากพี่พลอยพูดไปนะคะเดี๋ยวจะชิมพลอยเขาบอกว่าขาหมูต้องกินกับมันเออต้องกินกับมันโอ้โหตอนแรกกลับแบบว่าให้พี่เขาสั่งมาแบบเล็กๆเออน่ารักน่ารักพอมาแบบป้ามันนุ่มแบบละลายในปากเลยอ่ะจิ้งหมูใช่ค่ะขาหมูสุดยอดใส่ตาเชิญชวนมากแต่ว่าพี่แรงจริงอันนี้มีต้มคนต้มชื่อต้มอะไรนะออกกระเพาะหมูกิมฉ่ายอันนี้เธอกินอีกอันนี้จะเป็นกุ้งผัดยอดข้าวโพดแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาข้างข้างมากไหมข้างมาทริปนี้จบก็น่าจะอ้วนนะคะก็ถือว่ามาถึงบุรีรัมย์แล้วได้กินข้าวก็ต้องได้มาเยอะกันใช่ค่ะเราจะให้หนึ่งเพลงไปพากีบุรีรัมย์ก็จบไปแล้วนะคะกับ Day 1ที่บุรีรัมย์น้องไปเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกมากเรียกได้ว่าครบเลยไม่ว่าจะกินอิ่มไหว้พระหรือว่าไปชมสถาปัตยกรรมเราได้ไปซื้อผ้ากันด้วยนะใช่ที่ทับใจอีกหนึ่งอย่างค่ะในตอนเย็นของเราก็คือที่พักนั่นเองตอนนี้เราพักกันอยู่ที่โฮเทลเดอรามูเนาะถ้าเพื่อนคนไหนมาที่บุรีรัมย์ก็แวะมาพักที่นี่ได้แล้วก็ค้นหาง่ายมากที่ booking.com นั่นเองแล้วก็เขามีแอปพลิเคชันด้วยยังไม่หมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พลอยจะพาน้องไปเที่ยวอีกพรุ่งนี้เจอกันนะก็เริ่มเช้าวันนี้เนาะเดี๋ยวจะพาน้องปายค่ะไปเที่ยวปราสาท2ปราสาทใหญ่เลยที่แรกที่เราพามาก็คืออุทยานปราสาทพนมรุ้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปปราสาทเมืองตามด้วยนี่ครั้งแรกของปายเลยนะคะที่มาพี่เหมือนกันใช่ไหมคือปกติเวลาเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเรียนสังคมอ่ะจะมีชื่อนี้ตลอดแต่ว่าเราไม่เคยมาเห็นสถานที่จริงเมื่อกี้เราไปสแกน QR โค้ดมาแล้วก็เราจะได้เหมือนแบบว่ารายละเอียดต่างๆเลยนะว่าที่เนี่ยมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างก็คือเหมือนไม่ต้องมีไกด์เลยฉันเป็นไกด์เองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง
ีอะไรจ้าวันนี้หลังจากที่เราไปอาบแดดมาน้องมีตัวช่วยดีๆจ้าบานาน่าโบสอโลเวราเจลใช้ดีมากเดี๋ยวนี้เนี่ยผิวชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยเขาบอกว่าทาหลังออกแดดอ่ะมันจะดีมากเลยนะหรือว่าแบบใช้เป็นประจำแบบทุกวันก็ได้เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันต่อเนี่ยรู้ยังเต้จะพาน้องแคไปเที่ยวไนฟ์ไลฟ์ของบรีดัมกันเดี๋ยวจะพามากินลูกชิ้นยืนกินนะนี่ถ้าใครจะมาที่บุรีรัมย์ใช่ป่ะสามารถมาได้เลยที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์เนาะไปร้านนี้ดังมากเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นร้านปลาหนุกนี่ไม้ละ3บาทเองอ่ะน้องไปเลือกเอาอะไรบ้างเหมาะกับคนกินน้อยอ่ะแบบกินได้แบบหน่อยๆแต่ว่ากินได้เยอะก็จะกินตรงนี้เลยใช่ไหมคะว้าวอร่อยเขาให้เป่าก่อนให้เป่าก่อนอ๋อพร้อมอือเอาเลยหนูยืนกินได้ถึงกี่โมงคะแล้วแต่น้องจะเมื่อยอ่ะทุกอย่างเยอะขายความจริงเราจะนั่งกินไม่ได้นะพี่เขาก็ไม่มาใช่ไหมช้างยังนั่งยืนยังแบบยืนกินไม่ไหวเลยอ่ะช้างก็นั่งคืออยากไปกินร้านอื่นอีกอ่ะขอร้านนั้นเลยยังกินไม่หยุดตอนนี้ยังกินไม่หยุดปังมาแล้วไปต่อแล้วถือไม้กันต่อเลยถ้าถามว่าความแตกต่างมันดียังไงเป็นยังไงมันเป็นเอกลักษณ์มากกว่าส่วนเนื้อก็ลูกชิ้นทั่วไปแต่ว่าน้ำจิ้มอร่อยร้านนี้มีกิมมิคที่มีจิเออน้ำจิ้มเยอะมีหลายแบบนี่อันนี้ยังไม่ได้กินอันเล็กหรอใช่อันนี้อันนี้เป็นเหมือนน้ำจิ้มสุกี้จริงเหรอจริงอันนี้เป็นไงนี่ออกเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วก็มีผักอร่อยร้านเขาอยากให้มากินมาค่ะแต่ก็ขอสักนิดรีวิวก่อนเป็นบล็อกเกอร์ทำไมก่อนเป็นไงคะลิมิตอะหนูให้พี่ลูกเดียวพี่กินทำไมของลูกก็อยากจะบอกว่าให้มากินกันเพราะว่ามันเล็กๆแต่ว่ามันสามารถเดินกินได้ทุกร้านใช่แล้วมันกรุบกริบมันแบบพอดีคำอะแล้วมันไม่แพงอะใช่ไหมเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะยันเย็นถ้าใครมาที่นี่ต้องมาลองลูกชิ้นยืดกินค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สลาสกาวสกาว Walking Street นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเที่ยวไปช็อปไปชิมไปชิวไปว้าวไปเลยค่ะของกินนะคะก็มีตลอด2ฝั่งข้างทางเลยแล้วก็ใช่แล้วก็โซนมุมนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อยากจะเปลี่ยนชื่อทริปนี้มากทำไมเป็นทริปอะไรทริปตัวแตกทริปตัวแตกแดกให้ยาวค่ะกินนี่กินตลอดเมื่อกี้ก็กินตอนนี้มันก็กินอันนี้ไอติมชื่ออะไรคะใช่แข็งในรูป่ะคะใช่แข็งในรูก็ปิดวันเดย์ทูไปแล้วนะคะกับตลาดซอกกาวเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกมากวันนี้จะเป็นแบบว่าตลาดเดินของกินที่บุรีรัมย์คือเยอะมากถ้าแบบเพื่อนๆมานะแนะนำให้มาตอนแบบว่าใกล้ๆเย็นนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องถึงมืดมากขอลาไปก่อนนะคะกับบรรยากาศในวันนี้กับตลาดซอกกาวเจอจนได้ตามได้ตามมากทำไมมันเรียกว่าขนมตดหมาคะใจเพื่อตดหมาแล้วเอามาทำขนมแล้วมันมีกลิ่นแล้วมันจะเหม็นนะเหม็นมันหอมเอามีมันมีส่วนผสมอื่นใช่ไหมคะใจแป้งใจมะพร้าวนี่กะทิตาลน้ำตาลเกลือไอ้ที่ห่อหอนี่เกลือตดหมาใช่ไหมคะไม่ได้ใส่เอาไม่ได้ใส่คล้ายๆไอ้นี่ปะคะคุณป้าขนมจากปะแต่ว่าเดี๋ยวลองกินมันเป็นขนมเครือตดหมาแต่ว่าไม่ใส่เครือตดหมาเก๋ปะอร่อยอร่อยหวานหวานมันหวานหวานคล้ายๆขนมจากอ่ะเออหวานมันมันคล้ายๆขนมจากแต่ว่าใช่มะพร้าวมันละเอียดกว่าเออขอบคุณคุณยาค่ะพี่แค่หนูกลับกรุงเทพไปอย่างสบายใจได้กินขนมตดหมาละเลิศอร่อย
ขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่วง Sister Cafe Check In วันนี้พี่พลอยจะพาน้องปลายมา Check In ที่ไหนคะวันนี้นะคะพี่พลอยพาน้องปลายมาที่ Cas Cafe ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่กาแฟที่ดังมากๆในภาคอีสานน้องปลายเพราะว่าเห็นการตกแต่งของร้านมั้ยเข้ามาแล้วคุ้นโทนมากใช่มั้ยดูแบบที่เนี่ยจะเป็นการตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นมันก็จะออกแนวแบบดาร์กๆแบบแบล็คแบบเกอร์ออนแบล็คอะไรอย่างงี้เมนูอ่ะค่อนข้างเด็ดมากสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยต้องมาลองชิมเลยเดี๋ยวพี่จะพาน้องปลายไปหามุมแบบถ่ายรูปสวยๆของที่ร้านนี้ด้วยพี่พลอยต้องเตรียมมุมชิดๆไว้ให้น้องแล้วใช่ครูสุดครูยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะพี่ฟ้าจะเป็นมัทฉะลาเต้เด้อของหนูเป็นอะไรเป็นอเมริกาโน่รอยัลแบนด์ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านของที่ร้านเลยเหรอใช่มันเป็นกาแฟรอยัลแบนด์เนี่ยเขาสั่งนำเข้าจากต่างประเทศเลยเดี๋ยวมีเมนูนี่เฟรนช์ฟรายชีสแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟแป๊บนึงก่อนมาแล้วอันนี้เป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยใช่ไหมคะอันนี้เมนูแนะนำเลยหรือเปล่าคะอันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันแบบวาเลต้าลองของเขาด้วยโคเรียชิคเก้นใช่ไหมคะอันนี้ก็โคเรียเหมือนกันป่ะคะก็โคเรียเหมือนกันกี่โมงทำงานวันไหนบ้างคะวันครับจะเป็นวันร้ายมากบาริสต้าหล่อนะคะน่ากินมากเลยอ่ะเรารู้แล้วว่าซิงเนเจอร์เนี่ยไม่ใช่กาแฟละเป็นบาริสต้านั่นเองเอาเลยค่ะโซยซานด้วยอารมณ์ไก่เกาหลีจริงๆอ่ะเออชอบนุ่มๆหวานๆไม่เผ็ดมากแต่ว่าข้างนอกกรอบกรอบนุ่มไหมว้าวก็โอเคก็สำหรับที่นี่นะคะคาเฟ่อยากจะบอกว่าแฮงเอาท์กับเพื่อนเนี่ยนั่งคุยกันชิลๆได้เลยค่ะก็ฝากไว้เนาะเป็นที่เช็คอินสำหรับบุรีรัมย์ถึงแล้วพี่พายทำไมไม่ขับมาวะขับไม่เป็นนี่เลยต้นตำรับมียำไทยพาน้องไปมากินมียำกระสังที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เลยใช่มีแบบว่าหารับประทานได้แค่ที่บุรีรัมย์เท่านั้นแล้วก็ต้องที่อำเภอกระสังด้วยนะถูกถ้าสมมติใครอยากมากินนะมาได้เลยที่โรงเรียนอนุบาลกระสังค่ะของพี่นะจะเป็นแบบไม่เผ็ดค่ะเป็นแบบแห้งนี่กลางนะคะจะแบบว่าเป็นแบบน้ำยำกระสังแบบน้ำนะคะคลุกคลุกคลิกแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบนุ่มนุ่มแบบเส้นนุ่มแต่ว่ามีความเผ็ดสไปซี่แล้วก็มีผักด้วยนะคะมีผักเครื่องเคียงแต่อันนี้ผักคือแบบว่าออกกำลังกายหนักมากหนักมากจริงเพราะลีนถั่วงอกลีนมาเลยนะคะอันนี้ชิมแบบนุ่มก็คือเส้นนุ่มแต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนกินยำเส้นเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องคือกินไปรู้สึกว่าเครื่องแบบว่าถึงอ่ะเหมือนยำเผ็ดๆอ่ะเวลาใครชอบรสจัดอ่ะสั่งแบบปกติได้เลยแต่ถ้าแบบพี่พลอยจะไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมไม่ค่อยเผ็ดคืออยากจะบอกว่ากลิ่นตะไคร้อ่ะค่อนข้างแบบว่าชูขึ้นมาเลยอ่ะพอกินกับหนังไก่ไข่ทอดคือแบบดีมากชอบอันนี้นะเพราะว่าที่สุดใช่ไหมใช่มันจะรู้สึกแบบสมูทอ่ะเกลี้ยใจเย็นไม่ใช่มันต่างใช่ไหมต่างมากมันก็ได้นะคะที่ร้านเจ้าน้อยนะคะมียำกระสังตอนนี้นะคะเราก็รายงานอยู่ที่ Thunder Coaster ค่ะใช่แล้วค่ะดิฉันสุดารัตน์ศรีพงษ์รายงานค่ะ ไม่ใช่ไหมพี่พลอยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Thunder Coaster นะคะหรือว่าปราสาทสายฟ้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองรอบๆเนี่ยเขาสามารถเปิดแบบว่าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้นะคะก็จะมีมอลล์สโตร์ต่างๆอะไรเงี้ยให้ได้เยี่ยมชมแล้วก็ชมสนามด้านในด้วยมีซื้อของที่ระลึกด้วยใช่ที่เราเห็นเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเสื้อไหมเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะมาใส่เหมือนกันหมดเลยเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปดูข้างในสนามฟุตบอลกันรวมถึงห้องแต่งตัวนักกีฬาด้วยมันต้องมีแบบว่ากลิ่นเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่ะฉันเลิฟมากฉันรักพี่กบสุชาวนุชนุ่มแล้วก็ต้นอรุบดินเวิลด์น้องจะไปตามหาว่าเอ๊ะเขานั่งตรงไหนไปกันถึงแล้วไปนั่งในแพร่อันนี้คือห้องของจริงค่ะของนี่เขาบอกเลยว่าตู้ไหนของใครนี่ฉันอยู่ตู้ของต้นนะเราบดีแล้วนี่ตู้ของพี่กบสุชาตินุ่มน้องรักพี่นะคะนี่ตู้พี่กบไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยทุกการเดินทางย่อมมีจุดสิ้นสุดแต่พอได้มาสัมผัสกับการเที่ยวที่เมืองรองนี้มันก็ทำให้พอได้เห็นอะไรดีๆที่แบบว่าคุยอีสานมากป
ลี่ยนความคิดของเด็กชิคๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาคอีสานไปได้มากเลยล่ะเรารู้แล้วว่าเมืองรองมันเจ๋งแค่ไหนทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนอาหารการกินผู้คนสุดน่ารักตัวตนในความเป็นไทยในแบบฉบับชาวอีสานจะทำให้พอไม่มีวันลืมเลยล่ะฮักเด้อล่ะเมืองรองอยากให้เพื่อนๆมาออซอนกันเด้อไปเด้อไปเด้อไปเที่ยวเมืองรองกัน